โอเคก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะก็พบกับแอมเปอร์คนเดิมคนดีคนนี้อีกครั้งนะคะก็โหห่างหายกับการทำคลิปแบบนานอะโคตรของโคตรนานที่กลับมาในคราวนี้เนี่ยคือแค่อยากจะทำคลิปถือซะว่าแบบเป็นคลิประบายแล้วกันเนาะก็คือเนี่ยติดมหาลัยแล้วใช่ไหมติดมหาลัยตั้งแต่ปี64ซึ่งจนถึงนะปัจจุบันเนี่ยวันนี้วันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เราก็ยังไม่ได้ไปเรียนที่มหาลัยเลยยังไม่ได้ออนไซต์สักทีซึ่งเราเปิดเทอม1เว้ยตอนเทอม1นะวันที่2สิงหา2564ซึ่งเทอม1มันระยะเวลาสิ้นสุดเนี่ยตอนเดือนธันวาวันที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้จำไม่ได้ซึ่งอ่ะพอปิดเทอมเดือนธันวาปุ๊บเปิดอีกทีก็มกราเปิดเทอมวันที่10มกรา2565แล้วก็จนถึงวันนี้วันที่1กุมภาพันธ์2565ก็ยังไม่ได้ไปเรียนที่หมอเพราะอะไรเพราะโควิดนั่นเองคือเอาจริงๆนะเว้ยคือแบบไม่ได้อยากโทษหมอด้วยไม่ได้อยากโทษแบบโทษอะไรทุกอย่างเลยเพราะแบบโทษไปแล้วมันไม่ได้อะไรอ่ะเพราะมันเป็นโรคเกิดใหม่ขึ้นมาแล้วตอนนี้นะปัจจุบันอ่ะเราอยู่กับมันมาแบบ2ปีกว่าแล้วอ่ะทุกคนแบบใช่2ปีกว่าแล้วนั่นแหละแล้วแบบคือแล้วไงวะคือแบบจะพูดว่าไงดีสมองคือแล้วประเด็นคือว่าพอเราเรียนออนไลน์แบบนี้มาเป็นปีๆเรารู้สึกปะว่าแม่งหมดไฟมากตอนแรกนะเว้ยแต่คิดว่าแบบแต่ชอบแบบวิศวะมากๆแบบโคตรชอบจนถึงตอนเนี้ยแม่งกลายเป็นเบื่อไปแล้วอะแบบตอนแรกแบบโอ้โหติดปุ๊บมีไฟเลยแบบโอ้โหหวังว่าจะได้ไปเรียนที่มอได้เจอแบบเพื่อนๆได้เจอประสบการณ์อะไรที่มันแบบเกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวะแต่เปล่าเลยต้องแบบคือยังไงอะแบบอยู่บ้านคืออยู่หอไปอยู่หอก็อยู่ได้นะเว้ยแต่แบบมันเบื่อแล้วแถมแบบแถวหออะไรเงี้ยมันก็แบบถ้าเกิดแถวหอมันมีการระบาดโควิดขึ้นมาเงี้ยมันก็แบบเราก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัยกับตัวเองด้วยเราก็เลยแบบเลือกที่จะมาอยู่บ้านบางทีเราแบบไม่ออกไปไหนเลยอะไรเงี้ยมันก็จะโอเคกว่าเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเชื่อแล้วกูแบบทำไมกูเบื่อวะสิ่งที่แบบกูเคยชอบมาแบบเมื่อก่อนอะแบบชอบมากๆอะแบบเฮ้ยโจทย์ฟิสิกส์เอามาทำดีแบบโคตรชอบอะแต่ถึงปัจจุบันเนี้ยมันแบบซึ่งแบบคือมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันรู้สึกแบบเบื่อมากเลยอ่ะเบื่อที่ต้องมาเรียนอะไรแบบเนี้ยคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรอ่ะทั้งที่เมื่อก่อนอ่ะเราทุ่มเทมากๆอ่ะที่เพื่อที่จะแบบเข้าคณะเนี่ยแบบไปค่ายไปนู่นไปนี่ไปศึกษาทำโจทย์อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วก็มาพูดซ้ำอีกรอบนะว่าจนมาถึงตอนเนี้ยมันเบื่อแบบคือแบบไม่รู้ว่าทุกคนเป็นหรือเปล่านะแต่แบบเนี่ยแบบมาทำคลิประบายแบบเนี้ยคือแสดงว่าแบบต้องเบื่อมากๆแน่ๆอ่ะไม่งั้นคงไม่มาทำแบบเนี้ยนั่นแหละก็สำหรับการระบายก็แค่นี้แล้วกันเนาะก็ถ้าทุกคนรู้สึกยังไงกับการเรียนออนไลน์แบบนี้เป็นเวลานานๆบ้างก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์มาคุยกันได้นะโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงนี้ก็มันเบื่อเนาะก็อาจจะทำคลิปได้เยอะหน่อยคือถ้าทุกคนอยากให้ทำคลิปแนวไหนอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์กันมาได้นะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไปแล้วครับ